ลองว่าผู้ใดอยากเอาไปตั้งฟาร์มด้วยครับมีเงิน300,000งวด40โตห้อยดอกเพื่อกับแบงนะครับแบงยกไปเลยก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ธรรมดาเนาะตัวละ8,000มันก็มีตัวใหญ่หลายครับตัวใหญ่ตัวน้อยเรื่องเวียดเข้ามาซื้อหลายช่วงนี้อ่ะถอยเว้าเบิ่งก็มันก็เป็นข้อดีอยู่ครับครับถึงราคาอาจจะบ่โป่งปังแห้งแต่ว่ามันก็ได้ขายนะครับมันสิบ่นิ่งคือเก่าคือเก่านี่มันสิมีแต่พ่อค้าไทยเฮาซื้อกันเองแม่นบ่ครับราคามันก็สินิ่งบานถ้ามีทางอื่นมาซื้อเนี่ยสมมุติว่าอาทิตย์นี้ได้ขาย20ในตลาดเนาะมันเพิ่มเป็น40 50ตัวโอ้กับเวียดมาซื้อเนาะครับบานนี้มันก็ระบายไปเรื่อยมันราคาอาจสิขยับขึ้นสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพี่พาน้องนะครับไปเบิ่งเกษตรกรเลี้ยงงัวนะครับเป็นทั้งในหอยพร้อมนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปถามแนวคิดแนวทางเพิ่นพ่อเพิ่นเริ่มจากงัว5ตัวนะครับตอนนี้มีอยู่งัว40โตแล้วนะครับราคาเพิ่นเคยซื้องัวทรงเวียดนะครับผมสิพาพ่อพี่น้องนะครับไปคุยกับเพิ่นนะครับว่าแนวคิดแนวทางแล้วก็เวียดเพิ่นต้องการแบบได้แน่นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปนํากันไปกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมห้อยด็อกเตอร์นะครับถึงฟาร์มเพิ่นเลยนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวให้ห้อยด็อกเตอร์แนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านรู้จักก่อนผมสวัสดีครับอันผมห้อยด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ไอ้บ้านนวลจักจันทร์ครับครับผมคลิปน้ำบ่รู้กันมื้อนี้ประจำนะครับพ่อพี่น้องครับเพราะว่าไปขอเพิ่นอยู่ตลาดนะครับนอกจากเพิ่นเป็นเกษตรกรเลี้ยงงัวแล้วนะครับยังเป็นนายห้อยพร้อมนะครับเป็นจังได๋จังมีงัวหลายปานนี่ก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆครับซื้อได้มันอันนี้ก็ซื้อทิ่มไว้ทิ่มไว้นะครับครับตัวได้มักเอาทิ่มไว้เดี่ยงอ๋อผมไปแน่เอาไปขายแน่วนเวียนไปเรื่อยนะครับผมครับก็เห็นงัวเห็นหยังเป็นตะเบิงเป็นตาเก็บไว้แน่เฮาก็เก็บมาเหลือจากขายเฮาก็เก็บมาสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเดิมที่นี่ประมาณสักตัวงัวเฮาเดิมที่มีอยู่5ตัวนะครับ5ครับงัวของงัวหลักเป็นแม่เอาไห่นะครับอ๋อจะแม่เอาไห่5นะครับพ่อพี่น้องครับ5ตัวนะครับตอนนี้ปัจจุบันมีสักตัวนี่ตอนนี้40นะครับ40ครับ40ตัวนะครับ40ตัวโอ้ยคือมันก็มีช่วงมันแพงครับวันนี้งัวมันลงผมก็เลยซื้อตัวถือมาขีดตัวแพงนะครับก็น่าจะไปได้ครับครับจากที่ตะกี้เฮาก็มีเก็บตัวแพงไว้น้ําแน่ย่ํางัวถือง่วงหยังเฮาก็เก็บมาคือกันนะครับเพชรให้แบบมันบาลานซ์กันนะครับพี่น้องครับถือช่วงนะครับให้ยกตัวอย่างครับยกเบิ่งนี่ครับผมถือมาเนาะนี่ครับพี่น้องครับช่วงเช้าตะกี้มันได้ตัวละ25,000นะครับครับวันนี้ผมก็ไปเอาแม่ลูกมานี่16,000อ๋อนี่ครับพี่น้องครับรถตัวนี้ลงได้นะอ๋อรถทอดลงได้นะครับจากว่าแม่นได้งัวแม่ลูกก็10,000กว่าบาทครับนี่ซื้อมาเลย2ปีสวงงัวแพงนะครับซื้อสวงงัวแพงก็มีนะครับ20,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อสวงงัวถูกก็มีนะครับโคมละ10,000กว่าบาทก็มีนะครับพอมีพี่น้องครับบันงัวเขาเลี้ยงจังไหนก็คือเป็นแบบงัวหลายตัวแต่ว่ากับบ่จอยแม่ก็คือผมสิหาที่ว่างนะครับครับคือช่วงนึงก็ว่าอยู่หน้าพี่น้องผู้ใดเพิ่นว่างเพิ่นอยากให้หน้าเพิ่นแป้นเพิ่นก็มาบอกแม่ไปไว้นะครับครับย้อนย้าย3หม่องหม่องหนึ่งหม่องสองหม่องสามหน้าจะคลองนะครับครับอ๋อหมุนเวียนกันแม่นครับนี่ครับงัวเพิ่นกะงัว40ตัวนะครับพอมีพี่น้องครับกับบ่ได้จอยนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติแม่นบ่แม่นครับบ่ได้ว่าขุนว่าหานบ่ได้หยังเลยบ่ครับตามสภาพนะครับพอมีพี่น้องมีแต่ขอกให้หน้าฝนนังเทื่อนังโตยังออกไปตากฝนซื่อเลยครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะแม่นครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยว
พื้นที่แห่งย่างก็หนายุ่งก็จะจ้อยกว่านี้เลยครับอ๋อแต่ว่าหน้าฝนอาจจะพร้อมกว่านี่แม่นครับอืมจ้อยแต่ว่าให้ลมบ่ลมเพราะมันได้เดินนะครับอ๋อก็เหลือพื้นที่ไว้ให้มันอยู่ 2-3 ไร่ครับครับผมเพิ่นก็ว่าเพิ่นเว้นไว้ให้งัวเพิ่นอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เลี้ยวไปข้างหลังนี่สิเห็นขอกฟางเพิ่นเด้อครับฟางนี่ประมาณจักก่อนเนาะ 2,000 นี่ครับประมาณ 2,000 ครับกลุ่มบ่อกับงัวเฮาครับเพิ่นว่าเพราะว่าผมเสือมาให้นี่กําลังได้กินนะครับนี่อ๋อไปอยู่โคกทั้งทิพปลาหยังโคกก็บ่ได้กินหยังบ่ได้อ๋อบ่ได้ให้เนาะเริ่มนี่กําลังเริ่มให้กินอ๋อคืออันจังสิบ่เฮาเอาไปแบบไปแล้วก็บ่ได้เอาเข้าคอกแม่นบ่ให้นอนน้ําเพิ่นเลยครับนอนไหลทุ่งเลยอ๋อนอนไหลทุ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงผู้เดียวนะครับเพิ่นเลี้ยงผู้เดียวเพิ่นก็ทั้งสิเป็นในหอยน้ําแหน่นะครับบัดเฮาคัดจังได๋คัดว่าตัวใดสิเอาไปขายตัวใดสิบ่ขายเนาะฉันตัวไหนมันส่วนหมูขายก่อนหมูนะครับอ๋อตัวไหนพันดื้อแน่แต่ตัวไหนอยู่น้ำหมูดีเบิ่งดูแลหมูดีก็เอาไว้อ๋อแต่ตัวไหนทำลายเพื่อนก็คือไปเร็วกว่าหมูเนี่ยครับกะสิเบิ่งจังสันเนาะตัวมันเลี้ยงกันอันนี้ก็มันก็บ่อ๋อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าตัวไหนที่ดูแลกันนะครับกะสิอยู่น้ำกันตัวไหนสิส่วนหมูส่วนหมูส่วนหยังนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่เนี่ยเฮาก็บ่ได้คัดสายพันธุ์ว่าต้องเอาตัวนั้นตัวนี้ไว้แม่นบ่เลี้ยงไปสายเหนืออ๋อหลักๆคือเฮาเฮ็ดสายเหนือครับคือมักเป็นเลมันหลายกว่าอืมเป็นจังได๋เฮาจังมักจังซี่เนาะในหอยคือมันเป็นแกนกลางของตลาดนะครับราคาเนื้ออ๋อคันมันอ้วนแม่งอถือเฮาคัดสนเฮาก็ได้ขายครับแต่เป็นงองามเฮาถือว่าแพงบัดเฮาคัดสนนี่เฮาก็ตีเป็นงอเหนือคือเก่าเลยครับมองให้มองซี่มองว่าให้มองว่าทุกอย่างมันจบอยู่ที่เนื้อแม่นแต่แม่งง่วงงามคันเฮาขายฟ้าๆมันก็เป็นราคาเนื้อขาถกผมก็เลี้ยงครับคันมันใหญ่แต่ก็ถืออ๋อขาถกขาถอนก็เลี้ยงไปคือเก่านะครับพ่อพี่น้องครับนี่ว่าแต่มันใหญ่แล้วก็ถูกนะครับอ๋อเฉพาะอันนี้นะครับตัวสีดีๆแน่แต่ครับมีคนมามากมาสอบก็หายแพงก็ขายอืมแต่ว่าเฮาก็เปิดอยู่ตลอดแม่นครับเปิดอยู่ตลอดในนี้ข่าวว่าสิเปิดยกฟาร์มยกหยังเลยนี่แม่นบ่แม่นครับครับเปิดยกนี่เท่าไหร่เนาะงวดหลายๆแบบนี้มูมาตีราคาให้นั่นหน่อยใหญ่ตกตัวละ 8,000 ครับ 8,000 30,000 เปิดไว้อยู่ 34,000 มัน40ตัวแต่ว่ามันตก 3,200 นะครับครับ 3,200 ขายเพิ่นว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใดอยากเอาไปตั้งฟาร์มเด้อครับมีเงิน 300,000 งัว40ตัวห้อยดอกเพิ่นก็แบ่งนะครับแบ่งยกไปเลยก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ธรรมดาเนาะตัวละ 8,000 มันก็มีตัวใหญ่หลายครับตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะขึ้นโพนก็มีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่น่าซื้ออยู่นะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเปิดไว้นะครับสําหรับผู้ใดอยากได้งัวนะครับมีเงิน 300,000 เพิ่นว่านะครับ40ตัวมาเหมาเอาน้ำเพิ่นไปได้คือกันนะครับเพราะว่าเอาไปขุนต่อจริงๆกะบ่ได้ยากเนาะหอยเนาะบ่ได้ยากเพราะว่าหอยดอกเพิ่นซื้อมาเขามาอยู่แล้วเป็นประจำนะครับเพิ่นก็แม่นครับผู้ใดอยากได้น้ำเพิ่นเด้อครับเด้อนะครับบัดนี้เป็นจังได๋มื้อนี้คือจังวันนัดกันครับเฒ่าแก่มาเบิ่งงัวมั้ยเฒ่าแก่คือหมู่เพิ่นลงเฟซให้นะครับอ๋อมีงัวสาวหลายตัวเพิ่นสิมาเบิ่งไปผสมเองจังซี่นะครับคือเพิ่นมาคือรถละ35ตัวมาอ๋อเพิ่นเสียมาเอาใส่พ่วงนึงครับ35ตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่นครก็มีประมาณเกือบ10ครับแม่สาว100อ๋อ100สาวๆเด้อครับเด้อนะครับเพิ่นสิมาคัดนะครับเพิ่นว่าในหอยก็สิมาเบิ่งคือกันเป็นจังได๋อันเรื่องเวียดเข้ามาซื้อหลายช่วงนี้อ่ะหอยเว้าเบิ่งก็มันก็เป็นข้อดีอยู่ครับครับถึงราคาอาจจะบ่โป่งปังแห้งแต่ว่ามันก็ได้ขายนะครับมันสิบ่นิ่งคือเก่านี่มันสิมีแต่พ่อค้าไทยเฮาซื้อกันเองแม่นบ่ครับราคามันก็สินิ่งบานถ้ามีทางอื่นมาซื้อเนี่ยสมมุติว่าอาทิตย์นี้ได้ขาย20ในตลาดเนาะมันเพิ่มไป40 50ตัวอ๋อกับเวียดมาซื้อเนาะครับบานนี้มันก็ระบายไปเรื่อยมันราคาอาจสิขยับขึ้นนะครับปัจจัยมันสิเป็นแบบนี้แหละครับครับผมถึงแม้เขาเอิ้นว่างัวยังอังยังมันเป็นงัวล่อระบายเนาะแม่นครับนะครับคือทางผมนี่ยังอังปกติถ้าคือขายดีมันก็บ่ยังเพื่อนอ๋อเป็นงัวล่อระบายนะครับเพราะว่าเป็นก็เป็นข้อดีที่เวียดนามนะครับเพิ่นเขามาซื้องัวนะครับเขามาซื้องัวซื้อควายนะครับเพชรไทยว่ามันเฮ็ดให้มันระบายได้เร็วขึ้นอ๋อซอยระบายให้งัวมันหน่อยลงว่าไงตอนนี้งัวมันล้นตลาดปานนี้ถ้าเกิดระบายดีปึ๊บงัวอ้วน
คือผมสอนจากประสบการณ์ผมนะครับครับง่วงอ้วนนี่ถ้าบ่มีขอบคุณนี่เขาจะหาสื่อจับอะไรตัวในขอบอ้วนๆไปนะครับเคียงกับสิซื้อแพงในตัวอ้วนครับเพราะว่ามันบ่มีขอบคุณให้จังซี่อืมบาดนี้ถ้าเกิดในขอบจังซี่เบิดแล้วคือหมู่บ้านนึงนี่อาจจะมีง่วงอ้วนอยู่บ่เกิน10ถึง15ตัวครับแต่ละขอบนะครับเจ้าของเลี้ยงอันนี้บ้านนี้มันต้องไปใส่เขาเอิ้นว่าขอคุณอืมครับแต่ขอคุณก็จะออกมาสื่อโค้งว่าชาวบ้านได้จังซี่ล่ะครับไปคุณบัดครับมันสิเฮ็ดให้เป็นระบบหมุนเวียนได้บัดอืมบัดนี้คือช่วงว่าหันนั้นง่วงมันจับบ่ได้แม่นบ่ครับครับขอคุณเขาก็เบื่อการคุณสิพอคุณไปขาดทุนเพราะง่วงคุณ4เดือนบ่ได้จับจังซี่มันก็เสียแม่นบ่ครับครับสำหรับผู้มีประสบการณ์เขาฟังผมบอกเขาอาจจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือตอนนี้ฮอยดอกเพิ่นว่าแต่ก่อนเฮานะครับครับหอยดอกเพิ่นว่าง่วงขุนบ่มีแล้วนะครับก็เฮ็ดให้มาจับง่วงชาวบ้านที่อ้วนแท้นะครับเพื่อจะเขาไปเชือดนะครับสิไปเชือดหรือว่าเอาไปขายต่อนะครับก็จะมีราคาขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของหอยดอกนะครับเบิ่งง่วงหอยดอกนะครับง่วงหลายๆกับบ่พร้อมนะครับบ่พร้อมผู้ใดอยากมาขอแบ่งน้ําเพิ่นก็มาได้เอ้าฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับหอยดอกครับก็อย่าพึ่งท้อแท้ครับครับเกษตรกรเลี้ยงง่วงเฮาก็ใครมีเงินเก็บพอง่วงมันถือร่วงเฮาก็ไปเสริมมาเสริมตัวที่มันแพงนะครับครับมันสิดึงให้ราคามันถือเรื่องอ๋อครับช่วงนี้บ่แม่นว่าให้ล่อขายให้ล่อซื้อเข้าคือกันเพราะว่ามันจะได้มาดึงตัวที่เฮาซื้อแพงคือช่วงง่วงแพงสิครับแม่ลูกรุ่นนี้อาจจะตกไป 24,000 25,000 ครับผมแต่ว่าคือผมซื้อขอแค่ 12,000 แม่ลูกปัจจุบันนี่คือ 12,000 นี่ครับพี่น้องเพิ่นว่าจาก 24,000 15,000 เหลือ 12,000นะครับแล้วก็แม่จ้อยสร้างครับแม่จ้อยก็มาเลี้ยงให้มันอ้วนเอานะครับจากตัวที่ปี2ปีบางครั้งเราเคยซื้อตัวเดียว 20,000 30,000 นะครับมันก็สิมาบาลานซ์มาดึงกันกับตัวนี้แหละเฮ็ดให้บ่ขาดทุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดให้บ่ขาดทุนอันนี้คือแนวคิดอิงตามเหนือนําครับอันแม่นเอาเหนือเป็นแกนกลางของตลาดครับหอยดอกว่าจังได๋ก็ให้อิงราคาเหนือก็อย่างที่ซุมื้อนี้งัวที่ดีราคาขึ้นก็เป็นงัวเหนือเด้เนาะแม่นครับคันเป็นงัวเลี้ยงตอนนี้ก็ถือว่ายังบ่มีหยังเคลื่อนไหวแม่นครับเซลลูเลสก็คือมันสิฮิตตลอดครับเซลลูเลสจะฮิตตลอดนะครับอืมมันสิบ่มีว่าขึ้นสุดลงสุดครับคือราคาเหนือโลละ300มันก็สิไปตามเขาสั่งครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับของมันคือคันขาดตลาดคือว่าเวียดนามเขามาซื้องัวเลปงๆๆนี่หาให้บ่ทันหรอกครับครับครับอันนี้ก็หอยดอกนะครับตะกี้เพิ่นก็หางว่าทรงเวียดคือกันเด้อครับเด้อนี่บ่แม่นใส่ธรรมดาเด้หอยดอกนี่ซื้อว่าผูกคือกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี่บ่เห็นซื้อแล้วได้หอยดอกเป็นจังได๋ก็มันก็อาหารก็เฮ็ดข้าวโพดอ๋อก็เลยดรอปลงไปครับตัวราคามันก็ถ้าเฮาไปซื้อพี่น้องก็สิว่าสิกดไปอ๋อเพราะว่าเป็นคนในชุมชนเนาะครับสิว่าโอ้หอยดอกซื้อของถูกแห้งแท้ว่าซั่นนะเพื่อนะแบบคือว่าเฮาก็เป็นแนวทางของเขาเพื่อนครับผมใครจะขายงัวก็มาปรึกษามาถามใครจะซื้อก็มาปรึกษามาถามครับผมครับเป็นแนะนําได้แค่ว่าคันอันนี้ก็มีเงินเล็กๆน้อยๆชั่วมื้อนึงเงิน 20,000 ก็ได้งัวงามๆเนาะแม่นครับงัวงามๆดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เด้อครับเด้องัวหอยดอกนะครับแล้วก็แนวคิดแนวทางของเพิ่นผู้ใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมกับเพิ่นได้เอ้าฝากพี่กัดในหอยดอกกัดบ่ครับครับผมคันนู่นจักจันตำบลหนองเหลืออำเภอวิจิตรจังหวัดศรีสะเกษครับครับอ่ะฝากเบอร์0882159687ครับอ่ะยังรับซื้อว่าคือเก่ารับครับรับซื้อว่าอร่อยเป็นจังได๋ของสเปกหอยดอกแม่นี่แหละครับต้นทุนหน่อยต้นทุนหน่อยๆถึกๆแม่นครับอ่ะแบ่งกันได้นะครับ 7,000 นะครับ 6-7,000 นะครับเด้อหอยดอกว่าซื้อไปคันว่าถือคันโทรมาหาหอยดอกโหลดผมสิไปเบิ่งให้ว่าพยายามเบี่ยงให้มันอ้วนนะครับครับผมเพราะว่าบางครั้งคนก็ว่าแต่ง่วงว่าง่วงถือง่วงถือคันสภาพบ่ได้มันถือกี่ดีครับอือจะจ่อยจังซี่คนสิไปเอิ้นเอา 30,000 40,000 บ่ได้อ๋อถ้ามันเป็นตัวอ้วนนี่ครับนี่มันก็โตไป 40,000 ได้แล้วครับครับผมแม่อ้วนจังซี่ครับครับครับก็ขอให้อ้วนเนาะหอยดอกเนาะแม่นครับนะครับผู้นี่งัวตัวนี้อย่าลืมหอยดอกเพิ่นก็เลี้ยงดีนะครับเด้อนี่เป็นมันมีตัวดีของเพิ่นอยู่นี่นะครับบ่ถือว่าจอยนะครับงัว40ตัวของหอยดอกนะครับผู้ใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมมายามหอยดอกได้ครับมื้อนี้ขอขอบคุณหอยดอกครับผมสวัสดีครับ